สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ซึ่งวันนี้จะนำเสนอตอนพระโกศทองใหญ่ถวายพระเกียรติยศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งจะนำเสนอประวัติความเป็นมาของการสร้างพระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นครั้งแรกและกลายเป็นราชประเพณีการถวายพระโกศทองใหญ่เพื่อทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์มาจวบจนปัจจุบันตลอดจนความเป็นมาของพระโกศทองใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9รวมทั้งสิ้น3องค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพระโกศเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นกรวยมียอดแหลมใช้ทรงพระบรมศพหรือพระศพกับใช้ทรงพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิมาตั้งแต่โบราณโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกศสำหรับทรงพระบรมศพและพระศพขึ้นหลายองค์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินสยามพระโกศพระบรมศพนั้นมี2ชั้นชั้นนอกเรียกว่าลองทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีชั้นในเรียกโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองลองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในให้สวยงามแต่ต่อมาภายหลังนิยมเรียกลองหรือพระลองเป็นพระโกศแทนจนเป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปในปัจจุบันพระโกศองค์สำคัญที่มีศักดิ์สูงที่สุดคือพระโกศทองใหญ่ซึ่งในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์มีการสร้างพระโกศทองใหญ่ใน3รัชกาลคือรัชกาลที่1รัชกาลที่5และรัชกาลที่9พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์เองเมื่อสวรรคตจึงเป็นราชประเพณีในการใช้พระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์รวมทั้งพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงสืบมาทุกรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2443ปรากฏหลักฐานว่าใช้ทรงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าอีกหลายพระองค์ในรัชกาลที่9พบการใช้งานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5อยู่หลายคราวและทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นราวพุทธศักราช2542ถึง2543เพื่อทดแทนพระโกศทองใหญ่องค์เก่าทั้ง2รัชกาลซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง200ปีและ100ปีตามลำดับใช้ประกอบพระอิสริยยศในการพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี2551แต่เมื่อถึงการออกพระเมนเพื่อพระราชทานเพลิงพระศพณท้องสนามหลวงก็โปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1เข้าประกอบพระลองขึ้นประดิษฐานบนพระยานมาศ3ลำคาญและพระมหาพิชัยราชรถในการออกพระเมนตามโบราณราชประเพณีพระโกศทองใหญ่ที่สร้างขึ้นใน3รัชกาลมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากโดยมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนที่สามารถถอดแยกจากกันได้คือฐานพระโกศองค์พระโกศและฝาพระโกศฐานพระโกศเป็นฐานสิงห์8เหลี่ยมรับกับทรงของพระโกศถอดแยกได้เป็น2ชิ้นเพื่อนำมาประกอบเข้ากับพระลององค์พระโกศสร้างแยกกันเป็น2แผ่นด้านนอกจำหลักลายกลีบบัวอย่างบัวขนุนเป็นกาบหุ้มซ้อนทับสลับกันจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนรอบองค์พระโกศส่วนสุดท้ายคือฝาพระโกศซึ่งเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของพระโกศเป็นฝาทรงมงกุฎในรูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งนำแบบอย่างมาจากสวดทรงของมงกุฎที่เป็นเครื่องศิราภรณ์
ระโกฏทองใหญ่ทุกองค์ยังมีเครื่องประดับทำจากเงินฉลุลายใบเทศประดับพลอยขาวเรียกกันว่าดอกไม้เพชรถือเป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งใช้ประดับลดหลั่นกันตามพระอิสริยยศของพระบรมศพหรือพระศพเพชรหรือดอกไม้เพชรพุ่มข้าวบินที่สวมประดับที่ปลายปลียอดพระโกศเป็นเครื่องประดับพระโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ที่สำคัญถัดลงมาจากนั้นมีการประดับดอกไม้เพชรที่เรียกว่าดอกไม้ไหวใบปลือที่ชั้นกระจังฝาพระโกศปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เอวพระโกศทองใหญ่ประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มแก้วพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นสุวรรณเบญจดลทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบพระแท่นสุวรรณเบญจดลตั้งอยู่บนพระแท่นปิดทองทรายอีกชั้นหนึ่งเบื้องกลางมีรูปหน้าการคายพระภูษาโยงหน้าการหรือเกียรติมุกนั้นเป็นรูปหน้ายักษ์บนหน้าสิงหรือใบหน้าของอสูรที่ดุร้ายคิ้วขมวดในตากลมและถลนปากกว้างเห็นฟันและเขี้ยวถือเป็นสัญลักษณ์ของเวลาที่กินทุกสิ่งแม้แต่ตัวเองใช้เป็นสิ่งประดับเทวสถานและพุทธสถานเพื่อแสดงความเป็นเกียรติและเป็นมงคลตลอดจนขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆมิให้เข้ามาสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณภายในการประดิษฐานพระโกศและประดับตกแต่งพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเต็มตามพระบรมราชอิสริยยศสะท้อนให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดมายาวนานกว่า230ปีแล้วติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ